รวม9อันดับมือถือรุ่นใหม่ที่มีราคาถูกที่สุดฉบับรวดเร็วในเวลาไม่เกิน7นาทีมือถือทั้งหมดที่เอามาแนะนำก็จะเป็นมือถือรุ่นใหม่ที่มีราคาถูกที่สุดของหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Huawei Honor Redmi Realme Infinix Vigo หรือ Poco รุ่นแรกหรือว่าอันดับที่9ของวันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่สดๆร้อนๆอย่าง Infinix Smart 6 Plus จุดเด่นก็คือมีขนาดหน้าจอใหญ่มากๆถึง 6.82 นิ้วเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่เป็นมือถือราคาถูกที่ให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบมีทั้งระบบสแกนลายมือมีทั้งระบบสแกนใบหน้ารองรับ Wi-Fi 5 GHz และมีความจุแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะถึง 5,000 มิลลิแอมราคาก็คือ 2,999 บาทหรือบางร้านก็จะขายในราคาประมาณ 3,050 บาทใครที่จะเอามือถือจอใหญ่มากๆแบตเตอรี่ความจุค่อนข้างเยอะให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบเป็น Android เวอร์ชันล่าสุดใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างดีไม่เน้นการเล่นเกมเน้นจอใหญ่ไว้ดูหนังฟังเพลงและใช้งานทั่วไปก็จัดตัวนี้ไปได้เลยอันดับที่8 Vigo T10 สำหรับสเปคภายในความคุ้มค่าหรือว่าจุดเด่นอาจจะไม่ได้มีมาให้เยอะมากสเปคทั้งหมดที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและเหมาะสมกับราคาไม่ว่าจะเป็นจอ 6.5 นิ้วแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์กล้องหลัง13ล้านหน่วยความจำภายใน64กิกราคาค่าตัวก็คือ 3,199 บาทถ้าพูดถึงความคุ้มค่าก็อย่างที่ได้บอกไปว่าไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมาให้เยอะมากมายถูกตัดสเปคในหลายๆจุดออกไปเป็นมือถือราคา 3,000 กว่าบาทที่ไม่รองรับ Wi-Fi 5 GHz ไม่มีระบบสแกนลายมือ CPU ที่ให้มาก็จะเป็น MediaTek Helio A22 ซึ่งก็ไม่ได้แรงมากเมื่อเทียบกับราคาแต่ใครที่ชอบในการดีไซน์หรือว่าชอบมือถือ Vigo อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอีก1ตัวเลือกในการตัดสินใจก็แล้วกันอันดับที่7 Realme Narzo 50i Prime สำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นมือถือราคาถูกที่สุดจากทาง Realme ที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ 6.5 นิ้วแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์มีการออกแบบดีไซน์เป็นแบบเหลี่ยมตามสมัยนิยมและที่เป็นจุดเด่นมากๆก็คือ CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง Unisoc T612 ราคา 3,499 บาทสำหรับสเปคทั้งหมดที่ให้มาโดยรวมก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานและเหมาะสมกับราคาไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันถึงจะไม่มีระบบสแกนลายมือไม่รองรับ Wi-Fi 5 GHz แต่ก็ทดแทนมาด้วยความจุแบตเตอรี่ขนาดหน้าจอ CPU ที่ค่อนข้างแรงใช้งานทั่วไปได้ดีและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้สำหรับใครที่ชอบในการดีไซน์หรือว่าชอบในสเปคของรุ่นนี้ที่ให้มาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจอันดับที่6 Poco C40 จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือมีขนาดหน้าจอใหญ่มากๆถึง 6.71 นิ้วรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz มีระบบสแกนลายมือแบตเตอรี่ความจุเยอะมากๆถึง 6,000 มิลลิแอมป์และชาร์จเร็ว18วัตต์ราคา 3,799 บาทก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือรุ่นใหม่ไปใช้งานไม่ได้ต้องการสเปคโหดเวอร์วังอลังการอะไรมากมายขอแค่ใช้งานทั่วไปได้ดีแบตเตอรี่เยอะหน้าจอใหญ่รองรับชาร์จเร็วให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบและไม่เน้นการเล่นเกมรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีอันดับที่5 Vigo T13จุดเด่นก็คือมีขนาดหน้าจอค่อนข้างใหญ่ถึง 6.6 นิ้วให้หน่วยความจำภายในมาค่อนข้างเยอะถึง 128 กิกกล้องหลัง3ตัวแบต 5,000 มิลลิแอมป์ราคา 4,499 บาทจะเหมาะกับคนที่ชอบมือถือของ Vigo อยากได้มือถือ Vigo รุ่นใหม่ที่มีราคาค่อนข้างถูกหน่วยความจำเยอะกล้องหลัง3ตัวมีระบบสแกนลายมือแบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะและใช้งานทั่วไปได้ดีรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับข้อพิจารณามือถือรุ่นนี้ไม่รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz สำหรับการเล่นเกมในราคาที่ใกล้กันก็จะมีมือถืออีกหลายๆรุ่นที่เล่นเกมได้ลื่นกว่าอันดับที่4 Redmi 10 2022สำหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีจุดเด่นค่อนข้างจะเยอะมากๆทั้งหน้าจอ90 Hz ความละเอียดค่อนข้างสูงถึง Full HD Plus ขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วให้กล้องหลังมาถึง4ตัวมีระบบสแกนลายมือมีลำโพงคู่รองรับ Wi-Fi 5 GHzมีเซ็นเซอร์สำหรับใช้งานแทนรีโมทแบต 5,000 มิลลิแอมป์และชาร์จเร็ว18วัตต์ราคาจะอยู่ที่ 4,999 บาทในเรื่องของสเปคภายในในเรื่องของความคุ้มค่าต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ทำได้ดีมากๆนอกจากนี้ก็ยังมี CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง MediaTek Helio G88 ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆสำหรับคนที่เน้นความคุ้มค่าอยากได้รุ่นที่ให้สเปคทุกอย่างมาดีมากๆทั้งในเรื่องของหน้าจอระบบชาร์จหน่วยความจำในเรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานก็ไปหาซื้อตัวนี้มาใช้งานได้เลยอันดับที่3 Redmi 10 5G ก็เป็นมือถือ 5G ราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Redmi ที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ Refresh Rate 90 Hz ความละเอียดของหน้าจอ Full HD Plus ขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.58 นิ้วนอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับ Android 12 เวอร์ชันล่าสุด
มีเซ็นเซอร์ AR Blaster มาให้ใช้งานแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว 18 วัตต์ราคาจะอยู่ที่ 5,689 บาทในเรื่องของสเปคภายในอาจจะไม่ได้ให้มาเยอะมากทั้งในเรื่องของลำโพงในเรื่องของกล้องการออกแบบดีไซน์หรือว่าการเล่นเกมแต่จุดขายของรุ่นนี้ก็คือการรองรับ 5G สำหรับใครที่อยากได้มือถือ 5G ของ Redmi และต้องการรุ่นที่ให้สเปคในหลายๆจุดมาเหมาะสมกับราคารุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเทียบกับ Redmi 10ธรรมดาก็แน่นอนว่ารุ่นนี้ถูกลดสเปคในหลายๆจุดลงสำหรับความลื่นไหลในการใช้งานถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีในส่วนของการเล่นเกมถ้าเป็นเกมที่มีกราฟิกกลางๆก็ถือว่าพอเล่นได้แต่ในราคาใกล้กันก็จะมีมือถืออีกหลายๆรุ่นที่เล่นเกมได้ดีกว่าอันดับที่2 Huawei Nova Y70 จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอค่อนข้างใหญ่ถึง 6.75 นิ้วมีกล้องหลัง3ตัวให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบสำหรับระบบสแกนใบหน้าแล้วก็ระบบสแกนลายมือในราคานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ควรจะใส่มาไม่ได้ถือว่าเป็นจุดเด่นมากมายอะไรแต่อีก1จุดเด่นของรุ่นนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความจุแบตเตอรี่ที่เยอะมากๆถึง 6,000 มิลลิแอมป์แถมยังรองรับชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์ราคาก็คือ 5,999 บาทสำหรับใครที่ชอบมือถือของ Huawei อยากได้มือถือ Huawei ไปใช้งานต้องการรุ่นที่จอใหญ่มากๆแบตเตอรี่โคตรอึดรองรับชาร์จเร็วมีคุณภาพกล้องค่อนข้างดีให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบและใช้งานทั่วไปได้ดีรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเล่นเกมถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันข้อพิจารณาที่ต้องรู้ก็คือรุ่นนี้ไม่มี Google Mobile Service มาใช้งานไม่สามารถใช้งาน Play Store ได้แต่ก็ดาวน์โหลดแอปผ่าน Huawei App Gallery APK Peel หรือว่า Petal Search ได้อันดับที่1หรือว่ารุ่นสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะเป็น Honor X7 จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือขนาดหน้าจอใหญ่ถึง 6.74 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz ให้กล้องหลังมา4ตัวรองรับ Wi-Fi 5 GHz แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์ราคาจะอยู่ที่ 6,299 บาทสำหรับสเปคภายในรุ่นนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ทดแทนมาด้วยกล้องหลัง4ตัวขนาดหน้าจอค่อนข้างใหญ่รองรับชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์รองรับ GMS หรือว่า Google Mobile Switch และมีกลิ่นอายของความเป็นมือถือ Huawei สำหรับใครที่สนใจในจุดเด่นหรือว่าชอบในการดีไซน์ของรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจก็แล้วกันมีกล้องหลังครบทุกระยะหน้าจอใหญ่รองรับชาร์จเร็วใช้งานทั่วไปได้ดี CPU Snapdragon 680ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจะเหมาะสมกับราคาสำหรับความลื่นไหลในการใช้งานก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีในส่วนของการเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆก็ถือว่าทำได้ดีด้วยเช่นกันใครที่สนใจมือถือรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูกันได้ตามร้านตามศูนย์บริการที่ขายมือถือรุ่นที่สนใจถ้าตามร้านตามศูนย์บริการไม่มีขายก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้เหมือนกันใครที่กลัวโดนโกงกลัวจะไม่ได้ของเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยเพื่อรับประกันว่าจะได้ของแท้อย่างแน่นอนก็สามารถคลิกนี้ด้านล่างและสั่งซื้อรุ่นที่ต้องการได้เลยทุกร้านผ่านการตรวจสอบและคัดกรองมาอย่างดีเชื่อถือได้และขายของแท้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม